สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะตอนนี้กี้ยืนอยู่ตรงจะเรียกว่ายังไงดีชั้นที่1ของปราสาทนครหลวงนะคะตรงมุมที่กี้ยืนอยู่ตรงนี้มันคือเป็นซุ้มที่มีพระพุทธรูปนะคะที่เป็นจุดเหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่เหมือนกันนะคะชอบมีคนมาถ่ายรูปที่นี่กี้จะเห็นประจำเลยนะคะวิธีการถ่ายก็คือว่าเขาจะถ่ายรูปพระพุทธรูปนะคะแล้วก็ให้เห็นในส่วนของหลังคาของซุ้มเห็นไหมคะที่มันหายไปมันเหลือเป็นลักษณะเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนจะบอกว่าเป็นกากบาทก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นเหมือนเป็นกากบาททับสี่เหลี่ยมอะค่ะกี้ก็เรียกไม่ถูกนะคะทีนี้ว่าเทคนิคในการถ่ายของแต่ละคนเนี่ยใครก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะถ่ายออกมาได้สวยงามกันแบบไหนแค่ไหนนะคะจุดนี้จะอยู่ตรงจำง่ายๆว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาจากด้านล่างใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นจุดที่อยู่ตรงด้านหลังของของมณฑปละกันนะคะจำง่ายๆก็คือเราขึ้นมาทางด้านหน้าถูกไหมคะไม่ว่าคุณจะเดินเลี้ยวซ้ายหรือคุณจะเลี้ยวขวามาก็ตามนะคะตรงจุดตรงนี้มันก็คือจุดที่อยู่ตรงกับประตูทางขึ้นด้านหน้าตรงนั้นตรงที่เราขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยค่ะคือจุดที่เขามาถ่ายรูปกันเอาจริงนะจริงๆอ่ะเปิดดูใน YouTube อ่ะมันก็จะมีคนมาบอกคุณอยู่แล้วแหละนะคะแต่กี้อ่ะเป็นอย่างที่บอกเป็นประเภทโรคจิตไงชอบมาเห็นเองมาดูเองนะคะก็เดินหาอยู่พักนึงเหมือนกันนะคะว่าเป็นจุดไหนอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ได้เจอแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆนะคะในการที่เวลาที่เราได้มาเที่ยวแล้วเราก็มาโดยที่เราไม่ต้องแบบมีแมปมาก่อนหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็สนุกดีตื่นเต้นดีนะคะเวลาเราได้มาเจอในสิ่งที่เอ้ยเขามาดูตรงไหนกันวะอะไรเงี้ยเราก็มาเดินหาของเราเองนะคะโอเคค่ะก็สมบูรณ์นะคะสำหรับในส่วนของปราสาทนครหลวงนะกี้ก็ถือว่ากี้ได้มากราบรอยพระพุทธบาทแล้วด้วยนะคะแล้วก็ได้มาชื่นชมโบราณสถานเก่าแก่นะคะอย่างที่บอกว่าที่นี่สร้างตั้งแต่ยุคพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะคะ2174นะคะตามประวัติต่างๆก็ทุกคนก็สามารถไปเสิร์ชค้นหากันได้อยู่แล้วนะคะโอเคเนาะถ้าไงก็แล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะว่ากิเลสตามพาตะลอนเราจะพากันไปที่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ